สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Easy Food Good Health by Andy ค่ะวันนี้นะคะแอนก็มีวิธีทำเค้กกล้วยหอมนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่แอนลองใช้แป้งว่าวดูนะคะแป้งสาลีตราว่าวดูว่าทำออกมาแล้วจะนุ่มไหมแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ใส่ไข่นะคะแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเพื่อนๆนำกล้วยค่ะแอนใช้เป็นกล้วยหอมนะคะ1ผลค่ะน้ำหนักประมาณ120กรัมนะคะพอดีแอนซื้อมาแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเปลือกมันก็เลยดูดำๆสักหน่อยแต่เนื้อข้างในยังไม่ค่อยสุกดีเลยค่ะมันก็จะแบบอยู่ระหว่างคือไม่ถึงกับงอมแล้วก็ไม่ถึงกับห่ามอะไรประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บดให้ละเอียดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในการทำเค้กกล้วยหอมนะคะกล้วยยิ่งงอมแอนว่ายิ่งอร่อยค่ะบดจนกระทั่งละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆจะใช้วิธีปั่นรวมกันก็ได้นะคะถ้าเกิดใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นรวมกันไปได้เลยค่ะก่อนที่จะนำไปใส่พิมพ์นี่ค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปหน่อยนะคะประมาณสัก 1-2 ช้อนชาค่ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นนะคะก็นำกะทิค่ะใส่ลงไปค่ะแอนใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะใช้อัตราส่วน1ต่อ1เพื่อให้กะทิเขาเจือจางลงแต่ถ้าเพื่อนๆมีนมจืดนะคะก็ใช้ไปเลยไม่ต้องผสมน้ำนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแอนใช้เป็นน้ำตาลทรายธรรมดานะคะไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายสำหรับเบเกอรี่สำหรับรอบนี้นะคะแอนใช้แป้งสาลีตราว่าวนะคะอันใช้วิธีร่อนประมาณ3รอบนะคะก่อนที่จะนำมาผสมเพื่อให้เวลาผสมเนี่ยจะได้ใช้เวลาในการคนแป้งไม่นานนะคะเนื้อขนมจะได้ออกมาไม่เหนียวเพื่อนๆจะใช้วิธีว่าเอาเข้าตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะนำมาร่อนนะคะเขาก็จะทำให้ตัวเมล็ดตัวเม็ดแป้งอะค่ะเขาก็จะร่วนขึ้นเวลาผสมมันก็จะผสมง่ายขึ้นค่ะแต่นี่แอนร่อนประมาณ3รอบก่อนที่จะผสมผงฟูลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ผงฟูค่ะแอนใช้ผงฟูเป็นแบบดับเบิลแอคติ้งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เป็นผงฟูธรรมดาที่ไม่ได้เป็นดับเบิลแอคชั่นนะคะแอนแนะนำว่าก่อนที่จะนำไปนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ค่ะให้เพื่อนๆใส่ผงฟูก่อนที่จะนำไปนึ่งนะคะแต่อันนี้มันเป็นดับเบิลแอคติ้งก็เลยใส่ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งโซดานะคะจากนั้นก็ร่อนรวมกันนะคะแอนแบ่งร่อนใส่ลงไปผสมกับของเหลวที่เราผสมไว้นะคะโดยแบ่งผสมประมาณสัก3รอบค่ะในการผสมแต่ละครั้งแอนใช้เวลาในการคนไม่นานนะคะคนแค่แป้งเขาละลายน้ำอะค่ะพอเข้ากันให้เขาไม่เป็นเม็ดไม่ต้องใช้เวลาคนนานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแอนก็จะใช้เวลาในการพักแป้งที่นานๆหน่อยคือใช้เวลาพักแป้งประมาณสัก45นาทีนะคะเพื่อนๆพยายามปาดตรงขอบชามผสมด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีแบบแป้งติดอยู่นะคะมันก็จะทำให้อัตราส่วนเนี่ยผิดพลาดไปได้จากนั้นก็พักแป้งไว้นะคะสำหรับรอบนี้แอนใช้เวลาพักแป้งไว้45นาทีเลยค่ะเมื่อพักแป้งครบตามเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ เปิดออกดูจะเห็นว่าด้านในเขาจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าผงฟูของเราอะแอคทีฟดีนะคะก็ให้เพื่อนๆคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดค่ะเวลาเพื่อนๆพักแป้งนะคะพยายามวางไว้ให้ไกลๆเตาไฟนะคะไกลๆความร้อนนะคะอย่าตั้งไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนมากนะคะนี่ค่ะคนไลฟ์ฟองอากาศจะเห็นว่าตัวแป้งเขาจะเซตตัวแล้วก็มีเนื้อที่นิ่มนุ่มขึ้นนะคะจากนั้นนะคะก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ที่แอนใช้สำหรับนึ่งนะคะจะเป็นพิมพ์ขนาดพิมพ์ที่แอนใช้นะคะในการนึ่งนะคะจะเป็นพิมพ์ขนาด2616นะคะ
ทั้งถ้วยรองแล้วก็พิมพ์จีบค่ะสำหรับพิมพ์ที่ใช้ในการอบนะคะแอนก็ใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินขนาด6ชิ้นแต่ว่าพอตักจริงๆมันได้แค่3ชิ้นนะคะโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเค้กนึ่งประมาณ5ชิ้นแล้วก็เป็นเค้กอบประมาณ3ชิ้นถ้าไซส์นี้นะคะแล้วก็ปริมาณในการตักใส่ถ้วยสำหรับนำไปนึ่งแล้วก็อบเนี่ยถ้วยนึ่งแอนใช้อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะอะค่ะอันนี้แอนลองตวงให้ดูละบางครั้งเนี่ยมันเพื่อนๆที่ทำเค้กแบบว่าถามว่าทำไมนึ่งแล้วหน้าไม่แตกหรือประมาณนี้บางทีเนี่ยปริมาณที่ใส่ลงไปในพิมพ์แต่ละขนาดก็มีผลด้วยนะคะบางทีลองปรับดูค่ะบางทีอาจจะใส่เยอะไปมันเลยก็เลยทำให้มันไม่มีแรงดันที่จะทำให้หน้าแตกนะคะหรือถ้าใส่น้อยไปมันก็ไม่แตกนะคะจากนั้นนะคะก็โรยหน้าด้วยงาขาวแล้วก็งาดำนะคะตามชอบเลยค่ะมากน้อยแอนว่าการใส่งาลงไปอ่ะเวลานึ่งออกมาหรือว่าอบออกมาเนี่ยมันทำให้มีรสชาติของตัวเค้กอ่ะมันอร่อยมากขึ้นนะถ้าใครชอบเนาะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสำหรับงาดำแล้วก็งาขาวนะก็ถือว่าเป็นธัญพืชนะคะจากนั้นก็นำไปนึ่งค่ะแอนใช้เวลาในการนึ่งนะคะไฟปานกลาง20นาทีนะคะก็จะได้เค้กประมาณนี้เลยระยะเวลาที่ใช้นึ่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้พิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ให้เพื่อนๆอ่ะเพิ่มเวลาในการนึ่งขึ้นไปอีกนะคะก็คือดูว่าเค้กสุกหรือยังนะคะวิธีการเทสว่าเค้กสุกหรือยังเลยประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนใช้เป็นไม้ปลายแหลมไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะจุ่มลงไปนะคะที่ตัวเนื้อเค้กหลังจากที่นึ่งแล้วถ้าไม่มีเศษที่เป็นของเหลวติดขึ้นมาที่ปลายไม้แสดงว่าขนมสุกดีแล้วค่ะแต่ถ้าเขามีเศษติดขึ้นมานะคะเป็นของเหลวติดอยู่ที่ปลายไม้นั่นก็แสดงว่ายังไม่สุกก็นึ่งต่อไปค่ะนี่ค่ะตัวเนื้อเค้กนะที่ได้จากการนึ่งนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใส่ไข่นะก็ใช้เป็นสำหรับเพื่อนๆที่ทานเจหรือว่าทานมังสวิรัติก็สามารถที่จะนำไปทานได้ใครทานวีแกนอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้นะอันนี้เค้กอบค่ะแอนอบที่30นาทีนะคะแอนว่าเขาก็ยังแบบหน้ายังไม่ค่อยกรอบนะคะเพื่อนๆลองอบอยู่ประมาณสัก40นาทีเนาะเค้กกล้วยหอมเนี่ยจะใช้เวลาในการอบที่ค่อนข้างนานสักหน่อยค่ะก็เพิ่มเวลาได้เลยนะคะตัวเนื้อเค้กแอนว่าถ้าอบที่ระยะเวลาประมาณนี้ค่ะก็ไม่ค่อยแตกต่างจากเค้กนึ่งเท่าไหร่แอนว่าก็นุ่มในคล้ายๆกันเลยค่ะเพื่อนๆก็เลือกทำตามชอบใครมีซึ้งนึ่งก็นึ่งใครอยากอบก็อบนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูนะคะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจากกะทิเป็นนมพร่องมันเนยได้แต่ถ้าใช้เป็นนมพร่องมันเนยเพื่อนๆก็ไม่ต้องผสมน้ำเปล่าลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเค้กกล้วยหอมงาดำงาขาวทั้งสูตรนึ่งและสูตรอบนี่ค่ะแอนทำออกมานะคะได้เนื้อนุ่มมากอันนี้เป็นเค้กนึ่งอันนี้เป็นสูตรอบนะคะแอนใช้งาดำแล้วก็งาขาวนะคะโรยที่ด้านหน้านะคะก็ทำให้ตัวเนื้อขนมเนี่ยมีความน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของรสชาติให้เพื่อนๆปรับลดเพิ่มน้ำตาลตามชอบเลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลที่เป็นโลแคลอรี่หรือใช้น้ำตาลหญ้าหวานหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็ได้ในส่วนของกะทิที่ใช้นะคะเพื่อนๆยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นกะทิธัญพืชเป็นนมพร่องมันเนยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนมพร่องมันเนยเพื่อนๆก็ใช้เป็นนม 100% ไปเลยไม่ต้องผสมน้ำแต่ถ้าเป็นกะทินะคะจะเป็นกะทิธัญพืชหรือว่ากะทิสำเร็จรูปกะทิกล่องทั่วไปนะคะให้เพื่อนๆผสมน้ำให้เจือจางนะคะ1ต่อ1แล้วนำมาผสมก็จะทำให้ได้ตัวเนื้อเค้กที่นุ่มสูตรนี้ไม่ใส่ไข่ค่ะแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันนี่ค่ะมาดูเนื้อขนมนะคะแอนว่าโอเคมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้เค้กนึ่งนะคะอันนี้แอนตั้งทิ้งไว้นะคะแล้วก็1วันนะคะเขาก็ยังนุ่มอยู่แล้วก็นำเข้าตู้เย็นเช้านี้ลองนำออกมาดูไม่ต้องอุ่นค่ะถ้าใครชอบทานเย็นๆนะอันนี้แอนไม่ได้ใส่กลิ่นวานิลาลงไปมันจะมีกลิ่นของกะทิที่หอมอยู่แล้วนะคะอร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะทำเป็นแนวแบบว่าคัพเค้กเพื่อสุขภาพนะคะเอามาดูเค้กอบบ้างนะคะโอเคนะสำหรับเค้กอบเนื้อไม่ต่างกันเลยแอนว่าเค้กอบกับเค้กนึ่งเนี่ยครั้งนี้ทำออกมาก็ได้เนื้อขนมเนื้อสัมผัสที่พอๆกันเลยค่ะอันนี้ตั้งทิ้งไว้เนาะ
แต่ถ้าตอนอบเสร็จใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะต้องตั้งทิ้งไว้ก่อนนะคะสำหรับเค้กอบอย่าเพิ่งรีบร้อนทานนะคะเพราะว่าให้ตอนอบเสร็จใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันนิ่มๆพอตั้งทิ้งไว้ในเนื้อขนมเขาเซตตัวนะคะมันก็จะทานอร่อยขึ้นโอเคแหละแต่ถ้าถามว่าแอนชอบอะไรอ่ะครั้งนี้แอนชอบเค้กนึ่งนะแอนมีความรู้สึกว่าตัวงาข้างหน้าเวลาทานลงไปอ่ะมันได้ความรู้สึกว่าเหมือนเราทานงาดำงาขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเค้กอบนี่มันก็ได้ความรู้สึกอ่ะแต่แอนถ้าถามชอบเค้กนึ่งยังไงถ้าเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกไอเดียนึงในการทำขนมนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหาเค้กนึ่งนะคะหรือว่าเค้กอบไม่ใส่ไข่ไม่ใช้น้ำมันนะคะอันนี้ก็เค้กกล้วยหอมนะคะทำง่ายเพื่อนๆจะปรับเปลี่ยนเป็นกล้วยน้ำว้าก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะใช้กล้วยน้ำว้าประมาณสัก2ผลนะคะอันนี้ใช้กล้วยหอม1ผลก็ประมาณ120กรัมนะคะลองปรับทำดูค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ